วัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าถึง6ข้อดีของการรักษาสายตาวิธีรีเล็กสมายนะคะรีเล็กสมายเป็นการรักษาสายตาแบบที่ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวเลยค่ะเรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์แล้วนะคะเอามาเจรไนที่ผิวกระจกตาตอนกลางนะคะแล้วทำให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับขนมแพนเค้กนะคะขนมแพนเค้กนี้ถ้าสายตาสั้นมากก็จะหนาถ้าสายตาสั้นน้อยก็จะบางมากๆเลยนะคะแล้วมันมีข้อดียังไงเดี๋ยวจะมาเล่าถึงข้อดี6ข้อของรีเล็กสมายนะคะด้วยความที่แผลเล็กมากมีขนาด3มิลลิเมตรนะคะรีเล็กสมายก็เลยทำให้ไม่เจ็บเลยนะคะนี่เป็นข้อดีข้อที่1ค่ะข้อที่2พอแผลเล็กมากๆรบกวนกระจกตาน้อยตาก็เลยแห้งน้อยค่ะทุกคนก็จะชอบอันนี้มากเลยนะคะข้อที่3การทำนั้นง่ายมากๆเพราะใช้เลเซอร์ครั้งเดียวอย่างเดียวแป๊บเดียวก็ทำให้ไวนะคะข้อที่4ค่ะพอใช้เลเซอร์อย่างเดียวแผลเล็กเนี่ยแสงกระจายตอนกลางคืนจึงน้อยนะคะข้อที่5นะคะพอแผลเล็กแล้วใช้เลเซอร์ชนิดเดียวรบกวนกระจกตาน้อยพอสัมผัสเหมือนคอนแทคเลนส์น้อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะไวมากๆเลยเพราะฉะนั้นการทำรีเล็กสมายจึงไวไม่เจ็บด้วยนะคะและสุดท้ายข้อที่6ลองนึกดูสิคะพอแผลเล็กมากๆเนี่ยลักษณะของลูกตาจึงมีโครงสร้างเหมือนเดิมมากที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดทำให้เกิดความธรรมชาติมากที่สุดต่อกระจกตาที่เรารักษานะคะจึงไม่แปลกใจเลยทำไมรีเล็กสมายจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันเอาละค่ะวันนี้มาเล่าถึง6ข้อดีที่ทำให้รีเล็กสมายเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่าลืมนะคะเราติดตามดร.ตุลยาคอมมูนิตี้สังคมดีๆของคนที่อยากรักษาสายตาและไม่อยากมีแว่นตาค่ะวันนี้หมอขอบคุณสถานที่นะคะป้าตองค่ะที่นี่ค่ะกูดีจีนมิวเซียมนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆในสถานการณ์เวลานี้นะคะกูดีจีนเป็นที่ที่เหมาะมากเลยค่ะที่จะมาชมรากเงาของเราชาวไทยนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ